สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะและในคลิปนี้นะคะฝนจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับว่านอีกชนิดนึงนะคะที่ฝนเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงจะยังไม่รู้จักแล้วก็ยังไม่เคยเห็นแน่ๆเลยต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเสน่ห์จันทร์ทองค่ะเสน่ห์จันทร์ทองนะคะที่เพื่อนๆ เห็นที่เขามีขายๆกันอยู่นะคะที่เป็นใบเหมือนต้นเสน่ห์จันทร์ทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเขาก็คือว่านพัดโบกนะคะซึ่งเขานะคะจะไม่มีกลิ่นเหมือนกับไม้ตระกูลเสน่ห์จันทร์ทั่วไปนะคะแต่ว่าตัวนี้คือถ้าตามตำราโบราณเลยนะตัวนี้ก็คือเป็นเสน่ห์จันทร์ทองนะคะเขาเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับหญ้าแห้วหมูนะคะก็คือมีหัวอยู่ที่ใต้ดินแล้วก็ใบเนี่ยจะเป็นใบเรียวยาวนะคะแบบนี้ใบเขานะคะจะยาวได้แบบถ้าเป็นต้นสมบูรณ์นะคะก็สามารถยาวได้ถึง50เซนเลยนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นพืชที่เวลาออกดอกนะคะดอกของเขาเนี่ยออกมานะคะก็จะเป็นสีขาวทรงกลมๆนะคะเมื่อเรานำมาบี้นะคะก็จะได้กลิ่นหอมเหมือนกลิ่นของน้ำมันจันทร์ค่ะและในคลิปนี้นะคะนอกจากที่ฝนจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับเจ้าต้นว่านเสน่ห์จันทร์ทองต้นตำรับนะคะแท้โบราณเลยเนี่ยก็นอกจากนี้ฝนก็ยังจะมาพาเพื่อนๆนะคะแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักกับวิธีการขยายพันธุ์ค่ะเดี๋ยวฝนจะให้เพื่อนๆนะคะได้ดูหัวของเขาก่อนและนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะหัวของเสน่ห์จันทร์ทองนะคะที่เขาอยู่ใต้ดินเนาะก็จะเป็นหัวใต้ดินแบบนี้ค่ะคล้ายๆกับหญ้าแห้วหมูนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะเขาจะแตกเป็นกอแบบนี้ค่ะค่อยๆขยายกอไปเรื่อยๆตอนที่ฝนได้มาแรกๆนะคะฝนก็ได้มาแบบแค่กระถางเล็กๆนะคะกระถางเดียวแต่ว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมานะคะก็สามารถแยกได้ถึง3กระถางแล้วเนาะและว่านเสน่ห์จันทร์ทองนี้นะคะเขาก็สามารถปลูกนะคะได้เหมือนกับว่านเสน่ห์จันทร์ตัวอื่นเลยคือวัสดุที่จะใช้ปลูกก็จะเป็นนี่ค่ะมีดินหมักใบก้ามปูนะคะแบบนี้จะใช้ล้วนๆเลยก็ได้นะหรือว่าจะใช้ผสมกับมะพร้าวสับขุยมะพร้าวแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ฝนนะคะจะใช้ผสมเพราะว่าถ้าใช้แบบนี้อย่างเดียวเนี่ยจะทำให้วัสดุปลูกของเขานะคะแน่นเกินไปพอนานๆไปแล้วมันจะแน่นค่ะฝนนะคะก็จะใช้ผสมกับใยมะพร้าวนะคะหรือว่าขุยมะพร้าวนั่นเองแน่ตาส่วนการผสมนะคะอยู่ที่1ต่อ1ค่ะและนี่นะคะหัวของเขาก็ที่อยู่ใต้ดินนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะแล้วยอดนะคะบางเขาเรียกว่าอะไรนะบางหัวก็ยอดอาจจะเสียแล้วนะคะแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเราก็ตัดทิ้งได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาใหม่นะคะอย่างอันนี้มันโอเคแล้วก็ตัดแค่ตรงส่วนที่เขาเสียออกก็เท่านั้นเองเนาะอย่างนี้นะคะเขามีอายุใบของเขานะคะฉะนั้นเนี่ยใบของเขาก็จะแบบแห้งเหี่ยวเป็นสีน้ำตาลได้นะคะเป็นเรื่องปกติแล้วบางหัวบางหน่อนะคะก็อาจจะยุบตัวได้เนี่ยตัดทิ้งออกไปได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะออกมาใหม่นะคะไม่ต้องกังวลนะนี่ประมาณนี้แล้วก็อย่างหัวอย่างกอนี้นะคะก็เยอะเลยแต่ว่าเขาก็จะดูไม่ค่อยสวยงามเนาะเราก็ตัดแต่งเอาได้นะคะตัดแบบนี้ได้เลยค่ะตัดออกไปได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาใหม่นะคะแตกออกมาใบจะสวยกว่าเดิมค่ะฉะนั้นก็ตัดแต่งได้นะคะใยมะพร้าวตรงนี้นะคะที่ฝนแยกเอาไว้ฝนจะเอาไว้รองก้นกระถางนะคะเพื่อไม่ให้วัสดุปลูกร่วงออกไปจากกระถางเนาะนี่นะคะแล้วก็ใส่วัสดุปลูกลงไปนิดนึงหลังจากนั้นก็นำกอนะคะที่เราแยกจำนวนไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็กลบดินค่ะ
ถ้าเพื่อนๆ นะคะอยากให้ต้นของเขานะคะขยายใหญ่ได้กว้างกว่านี้นะคะแบบว่าเป็นทรงพุ่มสวยๆใหญ่ๆเลยก็สามารถปลูกใส่กระถางนะคะทรงปากกว้างก็ได้เขาก็จะเป็นพุ่มนะคะแตกออกมาเป็นพุ่มแล้วก็ใบจะยาวระยะลงมาเลยละค่ะแต่ว่าถ้าใครนะคะที่แบบว่าไม่ชอบให้เขาแบบใบยาวแบบนี้นะคะก็สามารถตัดได้นะหรือถ้าใครอยากให้เขาใบยาวๆแล้วก็ไม่เสียนะคะตรงช่วงปลายใบแบบของฝนอย่างเงี้ยก็ให้ทำแบบว่ามีขาตั้งนะคะรองแล้วใบของเขาเนี่ยก็จะระยะลงข้างล่างสวยงามมากๆเลยอยู่นะคะแล้วก็ในแต่ละกระถางเนี่ยก็จะมีประมาณ10หัวนะคะ10ประมาณ10หัวได้แหละแล้วก็เอาไปเลี้ยงไม่นานค่ะเขาก็จะแตกเป็นพุ่มแตกเป็นกอนะคะสวยๆเลยและสำหรับวิธีการดูแลเขานะคะก็คือเรานะคะจะรดน้ำเขาวันละครั้งนะคะเช้าหรือตอนเย็นก็ได้แล้วก็ควรจะจัดวางเขานะคะหรือว่าตั้งเขาไว้เนี่ยในพื้นที่ร่มรำไรนะคะที่มีความชื้นแล้วก็เย็นค่ะเอาไว้ข้างโอ่งน้ำก๊อกน้ำอย่างเงี้ยนะคะก็ได้แล้วก็ปุ๋ยนะคะเราควรจะใส่ปุ๋ยให้เขาเนี่ยเป็นปุ๋ยสูตร16 16 16นะคะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอให้เขาได้เลยแล้วตอนช่วงที่ใบเขาแบบเสียๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะตัดออกเล็มออกบ้างก็ได้นะเพื่อความสวยงามแต่ว่ามันก็จะแบบต้องคอยเล็มออกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าใบเขาเนี่ยก็จะทิ้งใบเรื่อยๆมันก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ฝนนะคะก็จะตัดในส่วนของหัวอันไหนเนาะมีพลาดนะคะได้ใบมาด้วยสำหรับหัวไหนที่แบบว่าเขาเสียหรือว่ายอดเขาดูไม่ดีแล้วเงี้ยนะคะฝนก็จะตัดออกแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแบบเนี้ยฝนก็ตัดเงี้ยประจำบางทีเนี่ยมันไม่สวยเงี้ยค่ะมันเกะกะฝนก็ตัดทั้งกระจุกนี้ออกเลยก็มีนะคะก็ให้เขาแบบเน้นแทงหัวให้เขาแตกหัวเยอะๆก็นี่แหละค่ะเป็นวิธีการดูแลวิธีการขยายพันธุ์แล้วก็วิธีการปลูกเลี้ยงนะคะต้นว่านเสน่ห์จันทองนะคะที่ฝนนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ เนาะและนี่นะคะก็เป็นเสน่ห์จันทองที่เป็นตัวแท้ตัวโบราณตัวที่เขาแบบว่าบันทึกไว้เลยนะคะว่านี่คือเสน่ห์จันทองเป็นคนละตัวกันนะคะกับเสน่ห์จันทองหรือว่าว่านผักว่านพัดโบกนะคะและเดี๋ยวกลับมาพบกับฝนใหม่นะคะในคลิปต่อไปของสวนอุ่นดินค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะลักษณะหัวลักษณะดอก